นะฟีดแบคต่อมาบอกว่าเคยฟังเสียงเ,เข้าใจว่าที่เบเชียนโบคือ s ิง g ิ n งโบ w l หรือว่า s ซนดิ n งเบลนะบอกได้ผลดีเช่นกันเพราะได้ซาวเวฟในทุกๆความรู้สึกและสุดท้ายก็จะสงบลงอันนี้เป็นการสังเกตให้ให้ให้ข้อสังเกตส่วนตัวนะไม่จาเป็นต้องเชื่อกันนะอย่างที่ผม เคยลองฟังมาครั้งสองครั้งเนี่ยรวมทั้งมีมีมีตัวซินดิไซเซอร์ที่จะผลิตเสียงไอซิงกิ้งโบนี่ได้ด้วยเนี่ยนะะคือบอกได้อย่างหนึ่งว่ากลางวันเสียงเนี่ยเสียงเสียงของซิงกิ้งโบนี่ยไม่สม่ำเสมอนะม,มันจะมีเสียงเคาะแล้วก็มีการลากลากเสียงกลางวันของเสียงเนี่ยนะกว่าจะหายไป ซึ่งถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่สม่ําเสมอเนี่ยก็จะทําให้จิตไม่สม่ําเสมอตามไปด้วยถูกปรุงแต่งในแบบไม่สม่ําเสมอนะแล้วก็กลงวานเสียงแบบไอซิงเกิโบนะเท่าที่ลองสัมผัสมามันทําให้มีความสุขแบบเคลิ้มนะแล้วเท่าที่คุยกับคนที่ใช้ s ซ n งเกิ้โบมาทุกคนจะพูดเหมือนกันนะว่ามันมีความสุขแบบที่ มันเคลิ้มแหะแล้วก็ไม่พร้อมจะเอามาเจริญสติรู้กายใจอันนี้เป็นข้อสังเกตนะไม่ต้องเชื่อกันนะลองลองสังเกตดูเองถึงความแตกต่างนะครับ